โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Trading Challenge EP ที่2นะครับก็อันนี้เป็น Challenge ทำกำไรให้ได้ 3,000 เหรียญ นะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ผม Day Trade มานะก็จริงๆบอกก่อนเลยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจบการ Day Trade แล้วก็ทำกำไรไปได้87เหรียญ นะครับที่จริงบอกก่อนก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะดูไลฟ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับวันนี้จบทำกำไรได้87เหรียญ นะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวการเทรดของผมวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับก็ชนะ3แพ้2นะครับทุกคนแต่ละไม้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆหลายๆคนให้ได้เอาไปปรับใช้ในการเทรดได้เยอะมากๆเลยด้วยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก่อนอื่นฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดไลค์กันแล้วมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ไม้แรกของผมเทรดยังไงนะครับโอเคครับนี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นไม้แรกที่ผมเทรดไปวันนี้นะครับทุกคนซึ่งนี่นะครับไม้แรกที่ผมเทรดไปนี้นะผมอัพรูปลงให้เพื่อนๆดูกันในเพจด้วยนะครับนี่ก็คือไม้นี้นั่นเองนะครับซึ่งไม้นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับถามว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับทุกคนมันน่าสนใจตรงที่ว่านี่ครับผมก่อนหน้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็เกิดแอคชั่นจบเทรนขาขึ้นนะครับเห็นไหมแอคชั่นจบเทรนขาขึ้นดูยังไงก็ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมราคามันวิ่งขึ้นต่อไม่ได้แล้วมันก็กลับตัวลงมาแรงแล้วก็กลับตัวลงมายาวเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับอันนี้เรียกว่าแอคชั่นจบเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งแอคชั่นนี้มีสิทธิ์ที่จะทั้งส่งให้ราคาลงต่อเป็นเทรนขาลงลงไปก็ได้หรือเป็นไซด์เวย์ออกข้างก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับแอคชั่นนี้นะก็แปลว่าณช่วงนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ถึงขั้นที่หยุดเทรนขาขึ้นก่อนหน้าให้วิ่งขึ้นต่อไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าแรงขายตรงนี้คือต้องมีเยอะมากๆแน่นอนเลยนั่นเองนะครับคราวนี้แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับก็คือทั้งหมดที่เกิดแอคชั่นจบเทรนขาขึ้นมาตรงนี้นะครับมันกลายเป็นว่าราคาเนี่ยเหมือนแรงซื้อยังมีเยอะอยู่นะครับทุกคนก็สุดท้ายหลุดออกจากแอคชั่นนี้แล้วก็กลับตัววิ่งขึ้นมาต่อเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมได้ซะงั้นนะครับทุกคนเห็นไหมฮะในแอคชั่นนี้เท่ากับว่าแรงซื้อที่เข้ามาใหม่ณช่วงนี้เนี่ยที่ถึงขั้นที่วิ่งทะลุออกมาจากแอคชั่นจบเทรนขาขึ้นนี้ได้นะครับก็แปลว่ามันก็น่าจะเป็นแรงซื้อที่มีอยู่มากมหาศาลเลยนั่นเองนะครับถึงขั้นที่เนี่ยดันราคากลับขึ้นมายาวเลยแล้วก็การดันราคากลับมาครั้งนี้นะครับเป็นการดันกลับมาให้มาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมราคาทำสวิงไฮสูงขึ้นแล้วก็ทำสวิงโลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นนะช่วงนี้เนี่ยที่เข้ามาใหม่ยังไงก็คือมีเยอะมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าแกร็บนะช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่ตอนนี้กำลังกลับตัวมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็มีแรงซื้ออยู่มหาศาลมากๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโตเองก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟปัจจุบันนะตรงนี้น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วหรืออาจจะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นมาได้มากๆแล้วนะครับผมก็เลยหาจังหวะเทรดขึ้นไปนะครับก็ได้เป็นตรงนี้นะครับทุกคนแล้วไม้นี้เราก็จบชนะมาได้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่นะก็จบชนะมาแบบโอ้โหใช้คำว่าเฉียดฉิวเลยนะครับไม่รู้ทุกคนในคลิปเห็นกันไหมเนี่ยชนะมาเฉียดฉิวกระติ๊ดเดียวเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือไม้แรกที่ผมเทรดไปในวันนี้นะครับทุกคนแอคชั่นของกราฟภาพใหญ่น่าสนใจมากนะทุกคนนี่นะครับหลายๆคนเนี่ยชอบมองว่าแอคชั่นแบบนี้มันคือไซด์เวย์นะครับเนี่ยนี่นะครับลงมีการวิ่งลงแรงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็กลับตัวขึ้นแรงแบบนี้หลายๆคนจะชอบมองแอคชั่นนี้ว่าเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยแอคชั่นนี้มันยังไม่ได้เป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์เลยด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงสร้างของไซด์เวย์เนี่ยไอการที่มันวิ่งกลับตัวขึ้นมาเป็นทรงของเทรนขาขึ้นชัดเจนแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองนะครับทุกคนแปลว่าแอคชั่นนี้มันไม่ใช่ไซด์เวย์นะครับทุกคนมันคือการกลับตัววิ่งขึ้นมา
ตามเทรนขาขึ้นตามปกติเลยนั่นเองนะครับเนี่ยมันหลุดออกจากช่วงที่มันจบเทรนขาขึ้นตรงนี้มันหลุดกลับมาแล้วมันก็มาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นต่อตามปกตินั่นเองนะครับนี่นะครับหลายๆคนชอบพลาดตรงนี้กันเนาะอันนี้เอาไปปรับใช้กันนะครับมันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยดีขึ้นได้มากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคอันนี้เป็นไม้แรกที่ผมเทรดไปนะครับคราวนี้ต่อมาไม้ที่2นะครับนี่ไม้ที่2ได้จุดเข้าเป็นตัว EURUSD นะครับก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับก็สลับในไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับนี่นะเราก็จบชนะมาสวยงามเลยนะครับกราฟกลับตัวลงมาสวยๆเลยนะครับก็จบไปแบบสวยงามเลยนะครับก็สลับในไม้ที่2นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกราฟหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนะช่วงนี้นะที่ราคากลับตัววิ่งลงมานะครับก็คือกราฟทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็อยู่ในรูปแบบของเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตอีกเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไซด์เวย์ก่อนหน้าเนี่ยมันมีความผันผวนอยู่สูงมากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะมันวิ่งแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมารุนแรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่แรงขายจะหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์ตรงนี้แล้ววิ่งลงต่อมาเป็นเทรนขาลงแบบนี้ได้แรงขายมันจะต้องมีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะมันจะต้องเอาชนะความผันผวนตรงนี้ด้วยมันถึงจะวิ่งลงมาต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นมันยิ่งคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าในภาพใหญ่ตอนนี้ยังไงแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วราคาปัจจุบันเองนะครับณช่วงนี้นะล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วก็มีแรงขายเยอะมากๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตเองก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้ไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยงามเลยนะครับกราฟกลับตัวลงอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยแล้วก็จบชนะไปแบบโอ้สวยๆเลยนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่า2ไม้แรกเนี่ยผมชนะมาแบบสวยๆชิวๆเลยนะครับก็นี่นะจากการที่ผมชนะมา2ไม้แรกเนี่ยนี่นะครับตอนแรกผมทำกำไรไปได้162เหรียญแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับทุกคนที่จริงมันก็ไม่เชิงว่าไม่นานหรอกมันก็นานอยู่นะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1ทุ่มกว่าๆนะครับผมก็ไปไลฟ์เทรดนะทุกคนผมก็มาไลฟ์เทรดต่อซึ่งในไลฟ์เนี่ยกราฟมันค่อนข้างเป็นไซด์เวย์เยอะมากๆเลยนะครับแล้วผมเทรดไม่ค่อยเก่งนะในไซด์เวย์ผมวิเคราะห์อะไรไม่ค่อยออกเลยนะครับนี่นะครับมันก็เลยทำให้ไม้ที่3ไม้ที่4ออกมาแพ้นะครับทุกคนก็ผมเทรดตรงไหนอะไรยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับนี่นะครับต่อมาไม้ที่3นะผมเลือกเข้าเทรดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยกราฟอยู่ในรูปแบบของเทรนขาลงนะครับเนี่ยถ้ามองตั้งแต่ภาพใหญ่ตรงนี้มาเลยนะครับจะเห็นว่าอยู่ในรูปของเทรนขาลงนะครับแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันอยู่ในรูปของเทรนขาลงก็จริงแต่มันเหวี่ยงหูมาตลอดทางเลยนะครับเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าณช่วงนี้แรงขายมันก็อาจจะมีอยู่เยอะมากก็จริงแต่ความผันผวนก็มีเยอะมากเช่นกันทำให้เราอาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดจริงด้วยนะครับนี่นะครับภาพใหญ่ถึงแม้เทรนขาลงมันจะชัดเจนแรงขายมันจะมีเยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนภาพเล็กราคาก็กลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยคอนเฟิร์มไปอีกว่ายังไงแรงขายก็น่าจะมีอยู่มากในช่วงนี้ผมเลือกกดเทรดลงไปนะครับและนี่นะครับด้วยผลของความผันผวนนะตอนแรกก็คือราคาวิ่งลงมาแล้วนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นจบเป็นแท่งเขียวแล้วผมก็แพ้ไปนะครับและทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นว่าแรงขายปัจจุบันมันมีอยู่เยอะจริงๆนะครับเห็นไหมฮะกราฟในช่วงนี้เนี่ยลงต่อไม่ไหวแล้วก็สะสมแรงขายมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงช่วงที่แรงขายมันมีอยู่เยอะมากๆสุดท้ายก็ดั้มลงมาทีเดียวตุ้มยาวเลยนะครับเห็นไหมคือณช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดเลยนะครับว่าแรงขายมันมีอยู่เยอะนะครับแรงขายมันมีอยู่เยอะจริงๆแต่ด้วยพลังของความผันผวนของตลาดณตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจบแพ้ไปเลยนะครับซึ่งเสียดายนะครับสำหรับไม้นี้นะนี่นะครับจะเห็นว่าด้วยความที่กราฟเหวี่ยงนะผมลดขนาดไม้ลงมาด้วยนะครับทุกคนเพื่อให้ถ้าผมแพ้เนี่ยผมจะได้ไม่ขาดทุนเยอะนะครับเห็นไหมก็ลดมาเหลือ50เหรียญนะครับซึ่ง
ก็เป็นไปอย่างที่คาดจริงด้วยนะครับอาจจะแพ้จริงด้วยแล้วก็แพ้จริงๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็แพ้ไปในไม้ที่3นะครับต่อไปก็แก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ก็ได้จุดเข้าถัดจากไม้ที่3มาไม่ไกลนะครับทุกคนนี่นะไม้ที่3เนี่ยผมได้จุดเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมไอ้ตรงแท่งเขียว2แท่งตรงนี้ใช่ไหมไม้ที่4ก็คือถัดไอ้จากแท่งเขียว2แท่งตรงเนี้ยมาตรงนี้นะครับทุกคนก็ห่างกันมานิดนึงนะครับคือณตรงนี้เนี่ยผมวิเคราะห์แล้วว่ายังไงแรงขายมันก็มีอยู่เยอะมากจริงๆนะครับก็ผมก็เลยมาเลือกเทรดไม้ที่4ตรงนี้ใหม่ก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับสุดท้ายก็แรงขายมีเยอะจริงๆนะครับแต่ไม่ได้มีเยอะในแท่งที่เราเข้าเทรดนะไปมีเยอะแท่งหลังจากนั้นแทนนี่นะครับเห็นไหมก็ตุ้มลงมายาวตรงนี้เราก็จบแพ้ไปในไม้ที่4นี้นะครับไม้ที่4กับไม้ที่3เนี่ยบทวิเคราะห์เดียวกันเลยนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงภาพเล็กราคากลับตัวมาสูงมากแล้วใกล้จะกลับตัวลงแล้วเส้นสโตตัดลงในช่วงนี้พอดีคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายมีเยอะหากจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ยังไงเราก็มีโอกาสชนะได้สูงนะครับบทวิเคราะห์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเห็นไหมฮะเราวิเคราะห์มาดีแล้วแต่ด้วยความผันผวนสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกลายเป็นเราแพ้ทั้งงานทั้งที่เราทำทุกอย่างออกมาดีมากนะครับนี่นะอันนี้คือไม้ที่3กับไม้ที่4ซึ่งผมรู้สึกว่าความจริงแล้วผมน่าจะเทรดได้ไม่ดีเลยแล้วก็ตัดสินใจได้ไม่ดีเลยนะครับที่จริงไม้ที่3ไม้ที่4ผมอาจจะไม่จำเป็นต้องมาเข้าเทรดนะตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับมันด้วยสถานการณ์ณตอนนั้นนะครับมันมีจุดไหนที่น่าสนใจก็ผมก็เข้าไปเนาะแต่ว่านั่นแหละก็เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับคราวหน้าหลีกเลี่ยงจังหวะแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่ฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะกราฟเหวี่ยงถ้าเป็นไปได้อย่าไปเข้าเลยจะดีที่สุดนะครับมันอันตรายนะครับความผันผวนมันทำให้เกิดอะไรก็ได้นะครับกราฟมันจะพลิกไปหน้าไหนก็ได้แล้วเราจะแพ้ได้ง่ายๆก็ได้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อไปนะครับไม้ที่5ก็ผมแก้ตัวใหม่นะครับที่จริงไม้ที่5เนี่ยผมจะเทรดที่นี่นะครับ312เหรียญกับอีก50เซนนะแต่ว่าถ้าใครได้ดูในไลฟ์ก็คือผมลืมเปลี่ยนจำนวนเงินนะครับผมก็ใช้ไปที่125เหรียญเท่ากันกับไม้ที่4เลยนะครับนี่นะกดไปด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับลืมแก้ไขจำนวนเงินนะครับเนี่ยลืมแก้ไอ้ช่องนี้นะครับซึ่งก็ผิดพลาดไปนะสลับตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็นี่นะครับอันนี้เป็นไม้ที่5นะครับทุกคนก็ผมเลือกเทรดตรงนี้นะก็ไม้นี้จบชนะมาสวยงามเลยนะครับราคาวิ่งลงยาวๆนะจบชนะแล้วก็ราคาหลังจากนั้นก็ลงต่อยาวๆๆๆไปเลยก็จบชนะสวยงามมากๆนะครับโอเคคราวนี้ไม้นี้ผมวิเคราะห์ยังไงนะครับทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะครับก่อนหน้านะกราฟเกิดเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับเป็นไซด์เวย์ที่มีความผันผวนอยู่สูงมากๆเลยนะครับเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับไม่นานกราฟก็หลุดออกจากไซด์เวย์ตรงนี้แล้ววิ่งลงต่อมาเป็นเทรนขาลงสวยเลยด้วยนะครับเห็นไหมราคาทำสวิงไฮต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยทำสวิงไฮต่ำลงเรื่อยๆเลยแล้วก็ทำสวิงโลต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้ยังไงก็คือมีเยอะมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับที่กราฟหลุดออกจากไซด์เวย์ลงมาแล้ววิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงตรงนี้เทรนขาลงตรงนี้ไม่ใช่เทรนขาลงธรรมดานะครับแต่เป็นเทรนขาลงที่มีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงที่ผมเข้าเทรดเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงยังมีเยอะอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตง่ายๆนะครับราคายังทำไฮทำโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอยู่เลยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับภาพใหญ่นะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยยังไงก็มีอยู่เยอะมากๆนะครับราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับณช่วงนี้นะเห็นไหมฮะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับนะช่วงนี้นะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตอีกทุกคนจะเห็นนะครับว่ากราฟในช่วงนี้เหมือนขึ้นมาติดแนวต้านแล้วนะครับเห็นไหมฮะหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ากราฟทั้งหมดตรงนี้อาจจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็ได้นั่นเองนะครับและนั่นหมายความว่าอีกไม่นานก็ชัดเจนเลยนะครับว่าน่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับซึ่งณช่วงนี้ถ้าเราหาจังหวะเทรดลงได้ทันเราก็จะมีโอกาสชนะสูงมากขึ้นไปอีกแน่นอนนั่นเองนะครับนี่นะครับแอคชั่นตรงนี้สวยเลยนะสวยมากๆนะครับแล้วเส้นสโตเองนะครับก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับนี่นะครับก็นะช่วงนี้กราฟก็เริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็กลับตัวลงมาสวยเลยนะครับทุกคนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ลงแบบแรงขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยนะเท่ากับว่าณช่วงนี้นะครับถ้าผมหาจังหวะเทรดลงได้ทันเนี่ยโอกาสชนะผมจะมีอยู่สูงมากๆเลยเพราะว่าแรงขายมันเทลงมายาวๆเลยนะครับซึ่งผมก็หาจังหวะเข้าเทรดได้มาเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ผมก็เข้าเทรดไปแล้วก็จบ
ชานะมาอย่างสวยงามเลยนะครับแอบเสียดายนะครับที่ใช้ขนาดไม้ผิดไปหน่อยนะครับลืมดูนะลืมแก้ไขจำนวนเงินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราจบชนะมาได้ก็โอเคนะครับนี่นะก็ทำให้วันนี้ผมจบกำไรมาได้ที่87เหรียญนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับก็นี่นะคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 3,174 บาทกับ63สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 3,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเดเทรดในวันที่2ของผมนี้นั่นเองนะครับใน challenge ทำกำไรให้ได้ 3,000 เหรียญนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับตอนนี้กำไรรวมของผมอยู่ที่127เหรียญแล้วนะครับและนี่เลยนะอันนี้คือกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับล่าสุดก็เติบโตมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคน2วันนี้ก็พอร์ตก็ชี้ขึ้นฟ้าสวยงามเลยนะครับก็ขาดอีก 2,000 กว่าเหรียญ นะครับทุกคนเราจะทำกำไรได้ถึง 3,000 เหรียญตามเป้าหมายของเรานะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาดูกันนะว่าผมจะทำได้ไหมนะครับกำไร 3,000 เหรียญผมจะไปถึงได้หรือเปล่านะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจในชาเลนจ์นี้ให้กับผมกันด้วยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมทั้งหมดใน EP ที่2นี้นะครับก็ตอนแรกอ่ะผมจะเอาฟุตเทจที่ผมเทรดวันนี้มาให้ดูนะครับแต่เผอิญเมื่อกี้ผมไปกดลบไฟล์แล้วก็กดลบผิดนะครับก็กลายเป็นว่าไปลบใส่ฟุตเทจเมื่อตอนเช้าที่ผมเทรดไปนะครับก็เสียดายมากๆเลยนะไม่มีภาพตอนนั้นให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรด้วยความที่มันเป็นการเทรดเนาะมันยังดีที่มันมีกราฟแล้วมันก็มีย้อนหลังให้ดูนะครับผมก็มาเปิดแบบนี้ให้เพื่อนๆดูแทนนะครับโอเคก็เขาน่าจะระวังกว่านี้นะครับเขาน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับประมาณนี้นะโอเคก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมทั้งหมดของการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับวันที่2ในชาเลนจ์นี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปจากการเดย์เทรดของผมแล้วก็จากทุกๆไม้ที่ผมแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆไปนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ผมฝากโอลิมเทรดเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดได้ทั้ง Binary Forex แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศนะครับผมแนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยนะครับโอลิมเทรดนี่สามารถเทรดได้ครบทุกระบบทุกตลาดแบบนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับโอลิมเทรดนี้นะครับก็เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดเป็นหลักในช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบทุกตลาดแบบนี้อยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.